ผมมีชื่อว่าแชมป์นามสกุลชนช้างตัวผมนั้นเป็นนักสเก็ตบอร์ดอันดับหนึ่งของโลกวงเล็บหน้าสำหรับภารกิจของผมในวันนี้ก็คือการกลับบ้านไปนั่งขี้อย่างสบายใจแต่ว่าเส้นทางที่ผมกลับบ้านนั้นมีการจราจรที่ติดขัดอย่างมากเรียกได้ว่าชั่วโมงเร่งด่วนของกรุงเทพเลยทีเดียวและในฐานะที่ผมเป็นนักสเก็ตบอร์ดอันดับหนึ่งผมต้องผ่านเส้นทางนี้ไปให้ได้อันนี้มันก็ด่วนเกินกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้วึบไปเขาจะผ่านไปได้หรือไม่อ้อมเราจะมาดูภาพช้าอีกครั้งโอเคฮะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็อยู่รายการสกิททีวีนะครับรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเทอร์โบดิสเมาส์นะฮะกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับที่หน้าตารอเรานะฮะแล้วก็การแสดงยอดเยี่ยมนะครับขอเชิญพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะฮะดูหน้าแบบเงอะแบบหน้าเหมือนแบบปวดขี้20วันแล้วเบ่งขี้ไม่ออกประมาณนั้นนะครับแล้วหัวโตด้วยก็อธิบายกันคร่าวๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็ต้องปล่อยเจ้าตัวละครงี่เง่างี่เง่าของเรานะครับตัวนี้นะฮะพร้อมกับยานพาหนะคู่ใจนะครับจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะไปถึงจุดสิ้นสุดตรงนู้นนะครับตามลูกศรที่คุณผู้ชมเห็นประมาณว่าแบบปล่อยไปแล้ววัดดวงว่าอีเจ้าตัวที่เราปล่อยไปเนี่ยมันจะรอดไหมนะครับหรือว่ามันจะตายท่าไหนประมาณนั้นแล้วก็เราสามารถเอาหน้าคนอื่นนะครับมาใส่ในเกมนี้ได้ด้วยนะฮะเป็นเกมที่เอาไว้แบบระบายอารมณ์เวลาคนที่แบบเราไม่ชอบขี้หน้าอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาแบบเอาหน้ามาใส่เลยนะครับฟีลลิ่งประมาณว่าทำผ้าเช็ดเท้ารูปหน้าอีกคนนั้นนะครับเอาไว้เหยียบทุกวันเลย เป็นเกมระบายอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เจ้าเกมนี้นะครับเราสามารถที่เปลี่ยนรถได้นะเปลี่ยนยานพาหนะได้นะครับโดยที่อย่างเช่นอันนี้นะ รถบรรทุกขนาดย่อมนะที่มีโลโก้นะครับโอ้โหโลโก้แบรนด์ยี่ห้อรถนี่ปวดขี้ไป20ปีก็ไม่หายนะฮะ ดูหน้าแล้วกูทรมานใจนะครับนอกจากจะมีโลโก้แล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนท่านั่งของตัวละครได้นะฮะตอนนี้ไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับมันชิลเกินไปไหนเนี่ยไปก้มหน้าก้มตาขับนะฮะหรือว่าจะไปห้อยข้างหลังนะครับโอ้ได้หลายแบบเลย ก็มีรถที่เลือกมากมายเลยนะครับตั้งแต่รถบรรทุกนะฮะรถสปอร์ตนะฮะรถจักรยานเด็กน้อยนะครับรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะกระทั่งเก้าอี้เก้าอี้นี่เป็นรถเหรอเก้าอี้นี่เป็นรถเหรอเอาเป็นว่านะครับเราจะเอาเป็นรถจักรยานเด็กน้อยแล้วกันดูท่าขี่เอวนี่บิดซ้ายบิดขวาเลยดีนะก้นไม่บิดด้วยนะครับหัวโตๆเอวบิดๆอย่างนี้มันน่าปล่อยให้แบบรถชนตายไปข้างนึงเลยน่าอยากลืมเราจะเปลี่ยนท่ากันเล็กน้อยนะฮะโดยที่แล้วท่านี่มันนั่งไม่ได้ยังไงโอ้โหแขนนี่กางแบบบาลานนะฮะบาลานการทรงตัวนี่เป็นเลิศนะมึงอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวกูอยากถามทุเรศโอ้โหแล้วท่านี่แบบไม่ธรรมดาโอเคฮะเราจะมาปล่อยเจ้านี่กันเลยดีกว่านะครับ3 2 1ชึบป้าบไปปล่อยไก่นะกางแขนกางเดี๋ยวรถจักรยานมันปั่นได้ยังไงผมไม่ได้ใช้เท้าปั่นเดี๋ยวโอเคฮะเราจะมาลองกันในด่านใหม่บ้างนะครับโดยที่ด่านนี้นี่เราต้องเข้าโค้งนะฮะอย่างแบบดิฟคิงนะฮะเข้าโค้งไปจนถึงตรงอุโมงค์นะครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับโดยต้องอาศัยความเป็นเจ้าแห่งการดิฟคิงเลือกรถกับเลือกรถเอาเป็นรถเก๋งซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วดูท่ามันแอน
แบบกระดึบกระดึบกระดึบเดาลมนะครับเหมือนเด็กคล้ายๆเด็กดีใจนะที่ไปช้อปปิ้งกับแม่นะมีรูปโลโก้หน้าตรงนี้ด้วยนะฮะคล้ายๆกับเข็มขัดไอรอนแมนหรือเปล่าไอรอนแมนมีเข็มขัดไหมไม่มีนะมันมีท่าอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ท่าเหงาหงอยนะเหงาหงอยที่แบบแม่ไม่ยอมซื้อลูกอมให้นะฮะอันนี้ท่าเมารถเหรอเมารถเข็นโอ้โหท่านี้แหละเวิร์กสุดนะโอเคปล่อยไก่3 2 1ออนออดโหดิฟคิงดิฟคิงเขาจะรอดพ้นได้หรือไม่ออนออดเฮ้ยเอาโอ้โหเอารถเข็นบินไปนู่นเลยโอเคผมก็เปลี่ยนด่านกันบ้างนะครับเปลี่ยนด่านกันบ้างมาอยู่ในด่านที่เราต้องข้ามไปถึงจุดหมายอย่างฝั่งฝันนะครับซึ่งด่านนี้นี่แทบจะเป็นเดอะสตาร์เลยนะฮะค้นฟ้าคว้าดาวเลยทีเดียวนะเราต้องข้ามไปถึงจุดหมายนะครับดังที่เราฝันเอาไว้นะฮะอย่างที่เห็นกันว่าสะพานมันหายไปไหน สะพานมันหายไปไหนนะครับเราก็ต้องใช้ความเทพส่วนตัวนะครับของพี่หน้าเงิบนะในการที่เราจะต้องข้ามไปถึงจุดหมายให้ได้นะโดยที่การจราจรข้างล่างนี่พร้อมที่จะบดกระดูกของเราเนี่ยเป็นเศษไก่นักเก็ตได้ทุกเมื่อเลยทำไงดีวะโดยที่ด่านนี้นะครับเราสามารถใส่อุปกรณ์ในการช่วยเหลือเจ้าหลังแอนตัวนี้ได้นะฮะในการใส่อุปกรณ์ตรงนี้ไปนะครับว่าเราจะเลือกในการช่วยเหลือมันหรือว่าเราจะแกล้งมันนะฮะให้มันแบบโดนรถชนตายนะครับคล้ายแบบลูกหมาข้างถนนนะที่ข้ามถนนไม่เป็นเจ้าช่างน่าสงสารนะเราจะเลือกอะไรดีเลือกเป็นอันนี้แล้วกันสูงสูง บางทีมก็สูงไปนะแล้วเราก็จะเลือกเป็นแผ่นเทอร์โบนะครับเทอร์โบโอเค ready boot โอ้โหมันสูงไปบอกว่าเนี่ยโอเค let's go ลองให้ลองมันจะไปถึงไหมเนี่ยอยากไม่เลิกสิ้นฤทธิ์แล้วเหรอโอ้หมดแรงนะหมดแรงแต่หน้าไม่หมดแรงด้วยในเมื่อมันแรงไม่ถึงนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนยานพาหนะนะครับมีอะไรบ้างมีรถดับเพลิงมีกระทั่งรถดับเพลิงเดี๋ยวมีรถแรงรถสปอร์ตมีอะไรอีกมีเวสป้าอ๋อมีเสียงแวนเสียงเบิ้ลเครื่องที่มาแต่ไกลแรงแต่ท่อล้อไม่ไปโอเคไปแวนเป็นไปได้ว่าเมื่อกี้นี่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับเอาเป็นว่าเราจะปล่อยใหม่อีกรอบหนึ่งกลับมาที่เดิมว้าวเอาหัวบินไปดูดโอเคปล่อยไก่สามสองหนึ่งไปเลยเราเชื่อว่านายบินได้มีเสียงด้วยนะลอยและล่องบินมาไม่เหลือซากเหลือแต่เบาะนั่งสรุปคือรถมีปีกนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะโอ้โหเอาเป็นรถอะไรดีรถนี้ละกันมอไซค์วินแถวบ้านวันโอ้โหสี่สูบเสียงนี่ยังลั่นแต่แรดแต่เสียงหมอบเสือหมอบมอนมีเบิ้ลลองเปลี่ยนท่าอะไรเดี๋ยวดิแล้วมันจะขับยังไงโอ้โหโอ้ท่านี้ยิ่งไปใหญ่ลากกระดินก็ถ่าย MV เหรอโอ้ท่านี้ซึมนะซึมแม่ไม่ให้เล่นเกมเอาเป็นว่าใครมีบิ๊กไบค์นี่เอาไปลองท่านี้ได้นะครับทีเด็ดแห่งวงการเลย3 2 1แขนขาดไปข้างมุนปวดหัวเลย
โอเคมาต่อกันในด่านที่4นะฮะเป็นด่านที่มีโรลเลอร์โคสเตอร์แล้วอีท่านี้นึกเลิกได้ไหมเอาเป็นท่านี้ยังดูสบายใจกว่านะครับโดยที่ด่านนี้เราต้องขับไปด้วยความเร็วสูงนะฮะแล้วก็ตีลังกาหมุนรอบเจ้านี่นะครับมาชนกับหินบล็อกตรงนี้ด่านนี้นี่ค่อนข้างจะท้าทายมากเลยนะครับในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าดูๆแล้วนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะสำหรับการขับแบบนี้นะครับโอ้โหขับไปได้ยังไงใครสอนมึงขับวะเนี่ยทุเรศมากเทอร์โบ2อันแล้วกันโอเค3อันเลยให้3นะโอเคไปท่านี้นะท่านี้เลยนะอย่าเปลี่ยนท่านะมาโอ้ติดไฟเดี๋ยวรถไปไหนแล้วรถไปไหนแล้วไอ้ท่านี้นี่ยังไม่ทันครึ่งรอบเลยฮะประมาณเกือบครึ่งนี่ตายห่าไปแล้วโอ้สงสัยรถนี่แบบไม่ปลอดภัยนะฮะต้องเอาแบบเซฟตี้ไหมแข็งแรงทนทานนะฮะเอานี่ไปเลยรถถังมันเป็นนาซีเหรอเนี่ยยืนตะเบะอันนี้อะไรเนี่ยถ้ายืนกระทำชำเรารถตัวเองท่านี้นี่จะรอดไหมเนี่ยไปเลยอาไปอ๋อโอ้เสียงเครื่องนี่แรงมากไปแต่รถไปถึงดูนคนไม่เหลือลองเปลี่ยนรถที่มันเซฟตี้กว่านี้ดิเอาเป็นนี่เลยบิ๊กเบิ้มร้อใหญ่หนักแน่นนะฮะอันนี้ท่านั่งแบบอาบแดดเป็นวันๆอันนี้ใครโดนล่ามอยู่น่าโชว์ง่ามตูดนะครับง่ามตูดอันเซ็กซี่ของเขานะฮะอันนี้ท่าอะไรเนี่ยเมาค้างสงกรานต์เหรอน่าจะใช่ ท่านี้โอ้โหมือกาวโอ้ท่านี้นี่ชิวไปใหญ่เลยแม่คิดไปคิดมานิดเราเอาเป็นท่านั่งอ้วกสงกรานต์นะครับน่าจะรอดอยู่ไปอ้อนรถไปด้วยเป็นไปได้ว่าอีเสริมแรงตัวนี้นี่เยอะเกินไปนะฮะเราเอาที่เสริมแรงออกสักอันแล้วกันโอเคลองไปอีท่านี้นี่ไม่รอดแน่ๆลองไปนั่งแบบปกติคนเขาบ้างนี่ลองมาไปอ้อนคุณนั่งแบบปกติกูยังตายแต่สภาพยังสมบูรณ์ไอ้พวกคันที่มีเครื่องยนต์แรงๆนี่ท่าทางไม่รอดทุกคันเลยเอาเป็นอะไรที่มันแข็งแกร่งดูดีไหมมันเป็นช็อปเปอร์เลยมาทีนี้มอนดูเปลี่ยนท่า ท่าขับวันนี้นี่แบบเป็นคลาสสิกนะท่าคลาสสิกนะครับ ท่าเมื่อกี้ที่กูยังว่าแปลกนะท่านี้นี่แบบแอนหน้าขึ้นฟ้าโอ้โอเคเอาท่านี้เลยแอนหน้าขึ้นฟ้าโอเคไปออนโอ้ยกล้อด้วยฮะออนคนไปไหนแล้ว โอเคครับผมมากันต่อเลยดีกว่านะฮะก็สลับดันนี้นะครับเราต้องบิดเจ้ามอเตอร์ไซค์นะฮะจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลยนะครับไกลมากเลยนะต้องผ่านการจราจรอันสุดโหดร้ายนะครับไกลจริงนะเนี่ยจะผ่านไปจะถึงไหมเนี่ยโอ้โหบางทีก็ไกลไปเราจะเอาเป็นอะไรที่แบบแรงๆนะแรงต้องการความแรงมอนดูท่าไปเท่มากโอเคเราจะขับไปแบบดีๆแล้วกัน3 2 1มอนมอนโอ้โห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 ไปโอ้ไปไม่รอดกูเอาจริงนะกูเอาแบบนี้เลยมาเอาจริงมาทีนี้ F1 ไปโอ้
อย่างอื้ออย่างเดียวโอ้ถึงเกือบจะถึงอยู่แล้วอีกแค่ปลายจมูกก็ถึงเส้นชัยแล้วอะไรวะโอเคครับเราจะมากันในด่านสุดท้ายเลยนะฮะเราจะมา Mission Impossible กันนะครับโดยที่ถนนข้างหน้านี่อันตรายมากในเมื่อมันอันตรายนะเราก็ต้องใช้อะไรที่แบบแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงเอาอีรถนี้เลยรถไถโอเคนั่งไปแบบไหนนั่งไปแบบนี้ก็มันน่าจะชิวไปชิวไปก็ไม่ได้ตายแน่นอนโอ้โหนี่ท่าอะไรเนี่ยปางห้ามญาติเหรอโอเคไปเลยท่านี้กูคิดดูแล้วไม่น่าจะรอดเอารอดเว้ยโอ้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 เป็นไปได้ว่าเราต้องทำตัวละครของเราให้ตัวเล็กกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทำตัวให้มันเล็กสักแป๊บหนึ่งนะครับเล็กแน่นอนทีนี้มาเป็นแอนด์แมนเลยคุณผู้ชมดูหน้าครับแบบหลับตาใส่ชุดใส่หมวกแอนด์แมนโอเคตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวนี่เลยเล็กไปด้วยเลยอะตัวเล็กแอนด์แมนขี่สเก็ตบอร์ดโอเคมีท่านี้โอ้ท่านี้ฟิตมากใส่แผ่นเทอร์โบไปสัก3อันนะแอนด์แมนต้องมีความรวดเร็วนะฮะแล้วก็แข็งแกร่งนะครับไปนอนนอนโอ้โหโอ้โหหายไปแล้วฮะแอนด์แมนฮะหายไปแล้วครับโอ้โหตัวเล็กมากฮะ เล็กหาดอะไรพอเลยเลิกนะก็สั้นๆง่ายๆนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไว้เจอกันใหม่ฮะบายบายจ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการกดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับ